สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะครับและเพื่อนๆจะต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับผมมีหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพิมพ์ภาษาอังกฤษให้กับเพื่อนๆแล้วก็ทําให้เรานะครับได้ความรู้ใหม่ๆได้ไวนะครับแกรมมี่คีย์บอร์ดนะครับเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่อยากจะแนะนําเลยนะครับซึ่งผมได้ทดลองใช้แล้วนะครับว่ามันเวิร์กนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยกนแนะนําให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อนเนาะตอนนี้เนี่ยมีผู้ดาวน์โหลดในการใช้งานแล้วมากกว่า5ล้านดาวน์โหลดแล้วนะครับ <S 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 แกมรมมี่คีย์บอร์ดนะครับมีข้อดีคือมันช่วยลดการพิมพ์คําที่ผิดพลาดให้น้อยลงนั่นเองนะครับเวลาที่เราต้องการจะสื่อสารกับเพื่อนชาวต่างชาติหรือว่าคุยงานกับชาวต่างชาตินะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยแนะนําให้เรานะครับมีคําแนะนําวิธีการเว้นช่องว่างนะครับ คำที่น่าจะใช้และคำที่ควรใช้ก็จะมาแนะนําให้เรานะครับในช่วงที่เรากาลังพิมพ์อยู่เนี่ยมันก็จะบอกคําแนะนําต่างๆแม้กระทั่งถ้าเราพิมพ์ผิดนะครับมันก็จะแสดงมาให้ใหเห็นนะครับว่าเราเนี่ยพิมพ์คํานี้ผิดนะครับและมีคําที่ถูกต้องให้เราแล้วก็มีคําที่สละสลวยกว่าที่ควรจะใช้มาให้เราได้เลือกได้ด้วยนะครับ ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตั้งค่าในส่วนของปุ่มการใช้งานนะครับให้เราจิ้มตรงนี้เข้าไปนะครับเขาจะให้เราเลือกเปิดนะครับแกรมมี่ตรงนี้นะครับเพราะเราต้องเซตติ้งในคีย์บอร์ดของเราด้วยเนาะให้เรากดเปิดนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับในตัวอย่างแรกนะครับเราจะเขียนในส่วนของอีเมลนะครับเผื่อต้องการจะส่งอีเมลนะครับซึ่งจําเป็นต้องใช้แน่นอนเนาะสำหรับอีเมลเราจะต้องการใช้งานติดต่อสื่อสารเนี่ยก็ต้องผ่านอีเมลนะครับนอกจากจะส่งผ่านแอปพลิเคชัน มีอีเมลตัวเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับสำหรับการติดต่อสื่อสารนะครับมันจะมีคำที่ใกล้เคียงคำาสพะสลวยเด้งขึ้นมาให้เราได้เลือกด้วยเพื่อนเเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะเลือกคำพวกนี้เข้ามาแทนกับแทนคำที่เราจะใช้ในการเขียนติดต่อสื่อสารนั่นเองซึ่งบอกตรงๆว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยนะครับเพราะว่าเรียนตั้งแต่เด็กๆเลยฮะแต่ก็ไม่มีพัฒนาการเลยครับ อย,อ,ยอ,ยอย่างต่าเตี้ยเลียดินอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษก็เลยไม่ค่อยได้ฝึกฝนนั่นเองนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องใช้นะครับเราก็เลยนะครับหาวิธีนะครับตัวช่วยที่มันจะช่วยเหลือเราได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพยายามมากนักนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับที่เราสามารถที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารโดยใช้นอกจาก d i c t i o n a r y แล้วก็ o o g l e Translate ก็จะมีในแกรมมารีนี่แหละที่น่าใช้มากที่สุดเลยนะครับ นอกจากเมลนะครับเราก็มาใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์เนาะในไลน์ก็สามารถใช้งานในส่วนของแก m มมี่ได้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้หมดนะแอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ๊กนะครับซึ่งเวลาที่เราติดต่อสื่อสารเราก็ใช้พวกฟังก์ชันพวกเนี้ยได้เหมือนกันนะครับ ใน Facebook นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับอยากจะมีแคปชั่นเด็ดๆนะครับอยากจะลงให้ดูเป็นมืออาชีพนะครับเวลาจะพูดคุยติดต่อสื่อสารงานนะครับให้เราดูเป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะครับเวลาตอบคาถามหรือว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะได้ดูเป็นมืออาชีพนิดนึดนงเนาะไม่ใช่ตอบผิดๆทุกๆนะครับการติดต่อสื่อสารอาจจะผิดพลาดนะผิดเพี้ยนไปได้นะครับโดยใช้แกมมารีเนี่ยผมว่าช่วยเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จอย่าลืมติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชัััันนนนกกกด้วยะครบ ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ s ับส c r ร b e ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ